ในบรรดาจอมพลและนายพลนะครับของกองทัพเยอรมันที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์สงครามโลกต่างรู้จักเห็นจะไม่พ้นจอมพลแอลวินรอมเมลนะครับจอมพลที่มีฉายาว่าจิ้งจอกทะเลทรายผู้บัญชาการกองกำลังเยอรมันในแอฟริกาเหนือในช่วงปี1942ซึ่งเป็นจอมพลที่ทหารนะครับใต้การบังคับบัญชาต่างเคารพรักและศรัทธาไม่เว้นแม้แต่ศัตรูนะครับก็ยังนับถืออีกท่านหนึ่งนะครับก็คือบิดาแห่งกองพลยานเกราะพลเอกไฮส์กูดาเรียนซึ่งแนวคิดของเขานำพากองพลยานเกราะนะครับหรือในภาษาเยอรมันเรียกว่าพันเซอร์ดิวิซิโอนรุกรานประเทศต่างๆเกือบทั่วทั้งทวีปยุโรปแต่ยังมีจอมพลอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งนับได้ว่าเป็นอัจฉริยะด้านการทหารอีกหนึ่งคนซึ่งต้องมาทำหน้าที่ในการบัญชาการแนวรบทั้งหมดโดยควบคุมทั้งกำลังทางบกและกำลังทางอากาศด้วยตัวคนเดียวเขาบัญชาการทหารสู้รบกับทหารข้าศึกนะครับจำนวนมหาศาลตั้งรับการเข้าตีของข้าศึกไม่ให้บุกเข้าสู่เยอรมันได้และเขาผู้นั้นก็คือจอมพลอัลเบิร์ตแคสเซอริงอัลเบิร์ตแคสเซอริงเกิดในวันที่20พฤศจิกายนปี1885ที่เมืองมาร์กสเตดนะครับในแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีเขาเป็นบุตรชายของคาร์ลอาดอล์ฟแคสเซอริงผู้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนะครับและยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาของเมืองอีกด้วยแคสเซอริงใช้ชีวิตในวัยเด็กที่เมืองแห่งนี้จนกระทั่งปี1904ในตอนนั้นเขามีอายุ14ปีนะครับหนุ่มแคสเซอริงสมัครเข้าร่วมกับกองทัพบกเยอรมันในฐานะนักเรียนทหารหรือฟานเนนจุงเงอร์สังกัดกรมทหารปืนใหญ่บาวาเรียที่2เมื่อสงครามโลกครั้งที่1ปะทุขึ้นนะครับผู้หมวดแคสเซอริงทำหน้าที่รับใช้ชาติในกรมทหารปืนใหญ่ที่เขาสังกัดเขาทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ชื่นชมของผู้บังคับบัญชารวมทั้งยังเป็นในทหารนะครับที่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่งพอถึงปี1916แคสเซอริงได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยเอกนะครับบังคับบัญชากองร้อยปืนใหญ่สนามในสังกัดของกรมทหารปืนใหญ่บาวาเรียที่3และเขาแสดงผลงานการรบได้อย่างยอดเยี่ยมในยุทธภูมิอาราสความเฉียบแหลมที่มาจากมันสมองของผู้กองหนุ่มคนนี้อาศัยความชำนาญจากวิชาฐานปืนใหญ่นะครับที่ตนเองร่ำเรียนมาเป็นอย่างดีเขาสามารถหยุดการรุกของฐานอังกฤษและสังหารฐานข้าศึกในการรบครั้งนี้ได้เป็นจำนวนมากจากความสามารถของเขาในครั้งนี้ทำให้เขารับเหรียญกางเขียนเหล็กชั้นที่2ผู้กองแคสเซอริงกับกองร้อยปืนใหญ่สนามของเขากลายเป็นเครื่องจักรสังหารชิ้นเอกที่กองทัพเยอรมันนำมาเผชิญหน้ากับฝ่ายพันธมิตรและผู้กองแคสเซอริงก็ไม่ทำให้เพื่อนทหารและกองทัพต้องผิดหวังไม่แต่น้อยและนั่นทำให้เขาได้รับเหรียญกางเขียนเหล็กชั้นที่1ในเวลาต่อมาในปี1917ผู้กองแคสเซอริงนะครับรับตำแหน่งเป็นเสนาธิการประจำกองพลพิทักษ์บาวาเรียที่1และถูกย้ายไปประจำการในแนวรบด้านตะวันออกจนกระทั่งเมื่อฝ่ายรัสเซียนะครับขอเจรจาสงบศึกกับเยอรมันเขาจึงถูกย้ายกลับไปยังแนวรบด้านตะวันตกอีกครั้งในฐานะของเสนาธิการกองทัพน้อยบาวาเรียที่3จนกระทั่งสงครามยุติหลังสงครามนะครับแคสเซอริงยังคงอยู่กับกองทัพเยอรมันต่อไปถึงแม้ว่าประเทศนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างๆมากมายแต่แคสเซอริงก็ยังโชคดีครับที่ยังมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานในช่วงนั้นแคสเซอริงนะครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกรมฐานปืนใหญ่ที่24พอถึงปี1929เขาทำหน้าที่บัญชาการมณฑลฐานบกที่7นะครับโดยมีกองบัญชาการอยู่ที่เมืองมิวนิกถึงแม้ว่าเยอรมันในตอนนั้นจะถูกจำกัดโดยสนธิสัญญาแวร์ซายแต่ตัวของแคสเซอริงนะครับสนับสนุนการฟื้นฟูกองทัพเยอรมันด้วยความรู้ความสามารถที่เคยฝากผลงานเอาไว้เป็นที่ประจักษ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1จึงทำให้เขามีส่วนสำคัญอย่างมากในการวางผังโครงสร้างของกองทัพบกเยอรมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่ว่านี่ไม่ใช่งานง่ายๆเพราะการสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่จากความพ่ายแพ้และถูกจำกัดทั้งทรัพยากรและงบประมาณรวมทั้งข้อบังคับนะครับที่มีมากมายมันจึงเป็นงานยากสำหรับนายพลเยอรมันรุ่นบุกเบิกช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2แต่เมื่อเยอรมันมีผู้นำอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์แสงสว่างของการคืนชีพและเกียรติภูมิของกองทัพเยอรมันก็เริ่มเปล่งแสงออกมาให้เห็นอีกครั้งด้วยนโยบายทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งความร่วมมือกับมิตรประเทศในขณะนั้นอย่างสหภาพโซเวียตนะครับทำให้เยอรมันนั้นมีโอกาสฟื้นคืนชีพกองทัพขึ้นมาอีกครั้งและตัวของแคสเซอริงเองก็ยังมีส่วนร่วมในการวิจัยพร้อมกับพัฒนายุทธปกรณ์ต่างๆของเยอรมันซึ่งดำเนินการอยู่ในเขตแดนของสหภาพโซเวียตอีกด้วยพอถึงปี1933แคสเซอริงถูกย้ายมาทำหน้าที่อยู่ในฝ่ายกิจการเดินอากาศในสังกัดของกระทรวงอากาศยานของเยอรมันในตอนนั้นกองทัพบกกองทัพเรือและ
กองทัพอากาศเยอรมันภายใต้การนำของฮิตเลอร์นะครับก็ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งแล้วโดยไม่สนหรือเกรงกลัวใดๆต่อสนธิสัญญาแวร์ซายและแล้วทัพอากาศเยอรมันนะครับหรือลุฟวาฟได้รับการสถาปนาแคสเซอริงมีส่วนร่วมอยู่ในการจัดตั้งอุตสาหกรรมการบินและการสร้างโรงงานนะครับเพื่อสนับสนุนกองทัพอากาศเยอรมันในตอนนี้อดีตในทหารปืนใหญ่นะครับผู้พลิกผันกลับกลายมาเป็นในทหารอากาศอาชีพทหารของเขาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยศสูงสุดของเขาก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเริ่มขึ้นนะครับนั่นก็คือพลอากาศเอกและเขายังเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศที่1อีกด้วยเมื่อเยอรมันเปิดฉากบุกโปแลนด์อันเป็นการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2กองทัพอากาศที่1ของเกสเซอริงนะครับทำหน้าที่ในการสนับสนุนการรุกให้แก่กลุ่มกองทัพเหนือของนายพลบ็อกนะครับ2นายพลทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีพวกเขาหารือวางแผนการรุกร่วมกันเสมอนายพลเกสเซอริงนะครับมุ่งมั่นให้การสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดกับกองกำลังภาคพื้นดินเมื่อพิชิตโปแลนด์สำเร็จนะครับเขาจึงนำทัพอากาศของเขาหันหน้ามาเผชิญหน้ากับกองกำลังพันธมิตรตะวันตกโดยเฉพาะยุทธการพิชิตฝรั่งเศสภารกิจของนายพลแคสเซอริงนะครับคือการสนับสนุนกองทัพ B รวมทั้งวางแผนปฏิบัติการจู่โจมทางอากาศของพลร่มเยอรมันในการบุกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับกองทัพอากาศเยอรมันภายใต้การบัญชาการของเขาก็ไม่ทำให้เพื่อนทหารเหล่าทัพอื่นๆนะครับต้องผิดหวังปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรวมทั้งการค้นหาและทำลายเครื่องบินรบข้าศึกนะครับก่อนที่มันจะขึ้นบินได้ส่งเสริมให้ชัยชนะนะครับและความสำเร็จในสนามรบทั้งหมดตกอยู่กับฝ่ายเยอรมันและเมื่อกองทัพพันธมิตรถูกตัดขาดจะมีบางส่วนนะครับถูกปิดล้อมที่ดันเคิร์กถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งให้กองกำลังยานเกราะเยอรมันนะครับชะลอการเข้าตีเอาไว้ก่อนคำสั่งนี้แม้แต่ในพลคัตเซอริงนะครับก็มีความคิดว่ามันเป็นคำสั่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่งแทนที่ฝ่ายเยอรมันนั้นจะประสานการรุกทั้งทางบกและทางอากาศอย่างที่เคยทำมาเป็นอย่างดีตลอดการรบช่วงก่อนหน้านี้และก็ควรใช้วิธีนี้ในการบดขยี้ข้าศึกที่อยู่ในวงล้อมแต่กลายเป็นว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของกองทัพอากาศเพียงอย่างเดียวเคสเซอริงมองว่ามันเป็นการผลักภาระและเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งถึงแม้ว่าฝ่ายพันธมิตรนั้นจะหนีรอดไปได้แต่ผลงานของนายพลเคสเซอริงนะครับก็ส่งผลให้เขากลายมาเป็นจอมพลภายใต้การบังคับบัญชาของจอมพลเคสเซอริงเขาสละเตรียมกำลังพลนะครับและอาวุธยุทโธปกรณ์รอรับคำสั่งยุทธการสิงโตทะเลอันเป็นแผนปฏิบัติการรุกเข้าสู่เกาะอังกฤษโดยเฉพาะกองทัพอากาศของเคสเซอริงนะครับรับผิดชอบในการทิ้งระเบิดพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และกรุงลอนดอนของอังกฤษและตัวของเคสเซอริงเองก็รู้ดีว่าเป้าหมายแรกที่พวกเขาจะต้องทำให้ได้ก็คือการพิชิตกองทัพอากาศอังกฤษแต่ทว่าแม้ว่าฝ่ายเยอรมันนะครับจะมีกำลังรบที่เหนือกว่าฝ่ายอังกฤษแต่พวกเขากลับขาดยุทธศาสตร์ที่แน่ชัดในการทำลายกองทัพอากาศอังกฤษเป้าหมายในการทิ้งระเบิดตามหัวเมืองสำคัญของอังกฤษนะครับรวมทั้งเขตอุตสาหกรรมหรือพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์กลับถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแบบวันต่อวันรวมถึงปัญหาต่างๆอันเป็นตัวฉุดรั้งเส้นทางสู่การพิชิตอังกฤษในครั้งนี้จอมพลแคสเซอริงนะครับแสดงท่าทีไม่พอใจต่อคำสั่งของผู้บังคับบัญชาระดับสูงมีอยู่หลายครั้งที่เขาพยายามจะอธิบายนะครับข้อเสียของแผนการรบบางอย่างและแนะนำให้เปลี่ยนแผนแต่ก็บ่อยครั้งที่สุดท้ายแล้วกลับลงเอยด้วยการให้ปฏิบัติเช่นเดิมพอถึงปี1941จอมพลแคสเซอริงถูกย้ายไปบัญชาการแนวรบด้านตะวันออกในการบุกสหภาพโซเวียตตามแผนยุทธการบาบารัสซาและมันก็เป็นอีกครั้งที่เขามีปัญหากับผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะกับผู้บัญชาการกองทัพอากาศเยอรมันอย่างจอมพลแฮมันเกอริงนะครับโดยจอมพลทั้งสองมักจะมีเรื่องโต้เถียงกันอยู่เสมอและเป็นการโต้เถียงกันต่อหน้านายทหารคนอื่นในที่ประชุมนั่นจึงทำให้แคชเชอริงกับเกอริงนะครับกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันแต่อย่างไรก็ตามทัพอากาศของแคชเชอริงนะครับก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงยังมีสถิติในการทำลายเครื่องบินรบข้าศึกนะครับและยานพาหนะเป็นจำนวนมากที่สุดในช่วงปลายปี1941นะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงในอาชีพทหารของจอมพลแคชเชอริงอีกครั้งเมื่อเขาได้รับโอกาสในการทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการแนวรบทางใต้และนั่นหมายความว่าภาระหน้าที่ในการบังคับบัญชากองทัพเยอรมันไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกและกองทัพอากาศที่อยู่ในอิตาลีและแอฟริกาเหนือทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นภาระหน้าที่ของเขาในการดูแลสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในตอนนั้นก็คือการให้ความช่วยเหลือแก่กองกำลังเยอรมันในแอฟริกาเหนือ
ซึ่งมีจอมพลแอดวินรอมเมลนะครับเป็นผู้บัญชาการแคชเชอริงรู้ดีว่าสิ่งที่จะชี้ขาดผลการรบในแอฟริกาเหนือก็คือการส่งกำลังบำรุงอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะท่าเรือในอิตาลีนะครับรวมทั้งทางตอนใต้ของฝรั่งเศสข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปส่งให้กับกองกำลังของจอมพลรอมเมลซึ่งขณะนั้นต่างผลัดกันรุกและรับกับกองทัพที่8ของอังกฤษอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายแล้วกองทัพเยอรมันนะครับก็ปราชัยในแอฟริกาเหนือและที่หมายต่อไปที่ฝ่ายพันธมิตรนั้นต้องการจะบุกก็คือเกาะซิซิลีจอมพลคาสซาริงนะครับคาดการณ์ไว้แล้วว่าฝ่ายพันธมิตรนั้นต้องโหมโรงการบุกอิตาลีด้วยการยึดเกาะซิซิลีให้ได้ก่อนเขาสั่งการให้เสริมกำลังนะครับเข้าไปในเกาะซิซิลีทันทีหน่วยยานเกราะที่สำคัญของเยอรมันทั้งกองพลยานเกราะที่15และกองพลยานเกราะแฮมันเกอริงซึ่งแต่เดิมนั้น2กองพลยานเกราะนี้ถูกละลายในการรบที่ตุนิเซียนะครับแต่มีการสถาปนาหน่วยขึ้นมาใหม่อีกครั้งและถูกส่งไปยังเกาะซิซิลีแม้การรบตัดสินนะครับจะชี้ขาดบนบกก็ตามแต่จอมพลคาสซาริงนั้นก็หวังที่จะใช้กำลังทางเรือนะครับพลิกเกมสงครามในครั้งนี้คาสซาริงต้องการให้กองทัพเรือเยอรมันส่งเรือดำน้ำเข้ามาปฏิบัติการรอบๆเกาะซิซิลีเพื่อทำลายเรือรบพันธมิตรนะครับที่กำลังยกพลขึ้นบกกองทัพเรือนะครับตอบสนองความต้องการของจอมพลคาสซาริงทันทีด้วยการส่งเรืออูนะครับออกไปปฏิบัติการและส่งผลให้เรือ LST ของอเมริกันนะครับจำนวน2ลำถูกยิงจมโดยเรืออู953นอกจากนี้เรืออู375ก็สามารถจมเรือช่วยรบของอังกฤษได้นะครับบนคอนวอยนะครับถึง3ลำแต่แล้วการปฏิบัติการของเรือดำน้ำนะครับที่แคสซิลิงหวังเอาไว้กลับถูกขัดขวางจากเรือพิฆาตและเครื่องบินปราบเรือดำน้ำนะครับของฝ่ายพันธมิตรเมื่อกองเรือรบของอเมริกันและอังกฤษนะครับรวมกำลังกันมันจึงกลายเป็นกองเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยเรือรบแทบทุกประเภทจนเป็นการยากที่เรืออูจะสร้างความเสียหายให้กับกองเรือรบขนาดมหึมาเหล่านี้ได้วันที่10กรกฎาคมปี1943การยกพลขึ้นบกที่เกาะซิซิลีของพันธมิตรก็เริ่มต้นขึ้นและมันจะกลายเป็นบทเรียนสำคัญนะครับของฝ่ายพันธมิตรในการยกพลขึ้นบกในวันดีเดย์และอีก1ปีต่อมาเพราะการยกพลขึ้นบกในครั้งนี้ฝ่ายพันธมิตรนั้นยังไม่สามารถทำลายกองทัพอากาศเยอรมันลงได้เครื่องบินดำทิ้งระเบิดแบบ JU-87 Stuka นะครับดำดิ่งลงไปทิ้งระเบิดใส่กองรบอเมริกันจนส่งผลให้เรือพิฆาต USS Mad Dog อับปางลงรวมทั้งเครื่องบินขับไล่แบบ BF-109 เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ JU-88 รวมฝูงทิ้งระเบิดสู่กองรบพันธมิตรนะครับที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งจอมพลแคชเชอริงบินด่วนมายังเกาะซิซิลีตนเองนะครับในวันที่12กรกฎาคมปี1944เพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์การรบอย่างใกล้ชิดในตอนนี้แม่ทัพข้าศึก2คนที่นำการรุกฝ่าเข้ามาได้แก่นายพลจอมมุทะลุของอเมริกันอย่างพลโทจอร์จเอสแพตตันและนายพลของฝ่ายอังกฤษนะครับพลโทเบอร์นาร์ดมอนโกเมอรี่ถึงแม้ว่า2แม่ทัพจะไม่ประสานการรุกกันแต่ทิศทางและความต่อเนื่องของการรุกนะครับก็ทำให้แนวรบของเยอรมันนั้นถูกตีแตกอย่างรวดเร็วและการรบดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกรกฎาคมปี1943และทำให้แคชเชอริงนะครับรู้ดีว่าเกาะแห่งนี้จะต้องเสียให้กับข้าศึกเป็นแน่แท้ทางที่ดีเขาควรรีบถอนทหารออกจากเกาะซิซิลีและกลับไปจัดแนวตั้งรับบนแผ่นดินใหญ่ของอิตาลีจะดีกว่าต้นเดือนสิงหาคมปี1943จอมพลอัลเบิร์ตคาสซาริงนะครับมีคำสั่งให้ถอนกำลังออกจากเกาะซิซิลีโดยใช้เส้นทางบริเวณเมืองเมสซิน่าซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดนะครับระหว่างซิซิลีและอิตาลีกองทัพเยอรมันและอิตาลีนะครับสามารถถอนกำลังออกจากเกาะนี้อย่างปลอดภัยปัจจัยสำคัญนะครับก็มาจากการที่การแข่งขันกันเองระหว่างนายพลอเมริกันและอังกฤษนะครับที่ต่างฝ่ายต่างก็มีแผนการรบของตนเองมากกว่าจะปฏิบัติการร่วมกันและประสานการบุกกันตามแผนหลังจากถอนกำลังกลับมานะครับแคชเชอริงสั่งการให้หน่วยทหารเยอรมันทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับการบุกของฝ่ายพันธมิตรแนวตั้งรับต่างๆบริเวณชายหาดทางตะวันตกนะครับถูกสร้างขึ้นรวมทั้งบริเวณทางทิศใต้นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะซิซิลีซึ่งตอนนี้กลายเป็นฐานสำหรับการบุกอิตาลีของฝ่ายพันธมิตรไปเสียแล้วแต่สิ่งที่น่ากังวลพอๆกับการบุกของฝ่ายพันธมิตรนะครับก็คือท่าทีของอิตาลีกับการทำสงครามแต่จอมพลคาสซาริงนะครับก็ยังเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของสหายศึกร่วมรบของเยอรมันแต่ทว่าสถานการณ์การเมืองของอิตาลีนะครับก็ทำให้เยอรมันไม่สามารถไว้ใจอิตาลีได้อีกต่อไปแล้วเมื่อผู้นำของพวกเขาเบเนโตมุสโซลินีนะครับถูกโค่นลงจากอำนาจและนั่นยิ่งทำให้เยอรมันนะครับต้องควบคุมอิตาลีเอาไว้เพราะหากว่าอิตาลีย้ายข้างไปเข้ากับฝ่ายพันธมิตรหรือปล่อยให้พันธมิตรนะครับรุกขึ้นเหนือเรื่อยๆอีกไม่นาน
กองทัพพันธมิตรจะข้ามเทือกเขาแอลป์แล้วบุกเข้าสู่ภาคใต้ของเยอรมันและแล้วอิตาลีก็ถอนตัวออกจากสงครามในวันที่8กันยายนปี1943กองกำลังเยอรมันอิตาลีไม่ได้ถอนตัวออกไปจากอิตาลีนะครับและประกาศให้อิตาลีนั้นวางอาวุธแม้จะมีการต่อต้านและต้องใช้กำลังนะครับแต่อิตาลีก็ไม่อาจต้านทานหรือขับไล่เยอรมันออกไปจากประเทศตนเองได้มีหนำซ้ำเมืองหลวงของพวกเขาที่กรุงโรมก็ยังมีทหารเยอรมันนะครับ2กองพลรักษาการอยู่ด้วยตอนนี้อิตาลีเปลี่ยนจากชาติพันธมิตรของเยอรมันกลายมาเป็นประเทศที่ถูกเยอรมันยึดครองในเดือนกันยายนปี1943ฝ่ายพันธมิตรนะครับยกพลขึ้นบกที่เมืองซาเลอร์โนจอมพลแคชเชอริงและแม่ทัพนายกองของเขาพร้อมแล้วที่จะรบกับข้าศึกกองทัพที่5ของอเมริกันยกพลขึ้นบกและเร่งรุดเคลื่อนพลเข้าสู่ฝั่งจากประสบการณ์การยกพลขึ้นบกนะครับมาก่อนหน้านี้ทำให้ฝ่ายเยอรมันรู้ถึงจุดอ่อนของการยกพลขึ้นบกนั่นเป็นเพราะว่ากำลังทหารข้าศึกนะครับที่กำลังขึ้นหาดและรอรวมพลอยู่เป็นเพียงทหารราบธรรมดาซึ่งบอบบางเกินกว่าจะต้านทานการรุกโต้ตอบของหน่วยยานเกราะเยอรมันได้นอกจากนี้ฝ่ายพันธมิตรนะครับยังใช้การเคลื่อนพลของกองกำลังยานเกราะตามมาทีหลังและที่สำคัญหากทำการรบบริเวณชายหาดฝ่ายพันธมิตรนั้นจะไม่สามารถร้องขอการยิงจากปืนใหญ่ของเรือรบนะครับเพราะระยะทำการรบของกองกำลังบนชายหาดนั้นอยู่ใกล้กับข้าศึกจนเกินไปและมีโอกาสที่จะยิงถูกฝ่ายเดียวกันได้โดยเหตุนี้จอมพลแคชเชอริงนะครับจึงจัดกำลังเข้าตีหาดแบบเต็มอัตราอย่างหนักหน่วงและรุนแรงมันก่อให้เกิดความสูญเสียนะครับอย่างมากต่อฝ่ายพันธมิตรจนทำให้ผู้บังคับบัญชาของฝ่ายพันธมิตรนะครับมีแนวคิดจะถอนกำลังออกมาจากชายหาดนอกจากนี้ฝูงบินรบของเยอรมันหลายฝูงนะครับและหลากหลายประเภทของเครื่องบินผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเข้าโจมตีข้าศึกตลอดเวลาในตอนนี้ทหารเยอรมันนะครับขับไล่ทหารฝ่ายพันธมิตรที่มากำลังรักษาการบริเวณรอบๆพื้นที่ตามหมู่บ้านและเมืองนะครับที่อยู่ใกล้กับซาเลอร์โน่ได้หลายแห่งผลักดันให้พวกเขาถอยกลับไปที่ชายหาดดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขานะครับกำลังจะถูกไล่ลงทะเลแต่ทว่าฝ่ายพันธมิตรนั้นเปิดฉากการยิงถล่มสกัดกั้นการรุกเข้ามาของฝ่ายเยอรมันมันเป็นการแก้เกมชนิดที่ว่าต้องลุ้นจนนาทีสุดท้ายเมื่อเหล่าบรรดาผู้ตรวจการหน้านะครับของกองทัพเรือที่ถูกส่งมาที่ชายหาดและแจ้งพิกัดการยิงให้แก่กองเรือรบได้รับทราบมันเป็นการยิงถล่มข้าศึกนะครับในระยะใกล้กับแนวทหารฝ่ายเดียวกันอย่างแม่นยำแล้วพวกเขาก็สามารถหยุดทหารเยอรมันเอาไว้ได้ในแนวรบอิตาลีเยอรมันนะครับจัดแนวรับของตนเองขึ้นมาตลอดแนวความยาวของประเทศอิตาลีมันคือแนวรับของเยอรมันที่พวกเขาจัดวางกำลังตั้งรับเอาไว้ซึ่งได้แก่แนวบาบารากุสตาฟซีซ่าและโกธิกและยังมีแนวรับย่อยอื่นๆอีกด้วยซึ่งแต่ละแนวรับนะครับแคชเชอริงวางกำลังพลและติดตามตรวจตราแนวรบด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอทหารเยอรมันในอิตาลีแทบทุกคนนะครับจะคุ้นเคยกับภาพของจอมพลแคชเชอริงที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลในแนวรบสิ่งหนึ่งที่จอมพลคนนี้มักแสดงออกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เห็นเสมอนั่นก็คือรอยยิ้มเขามักจะยิ้มให้ลูกน้องนะครับและทุกๆคนที่เข้าพบเห็นตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ไม่ว่าการรบจะหนักหนาเพียงใดนะครับจอมพลอัลเบิร์ตแคชเชอริงก็ยังคงยิ้มได้เสมอทหารเยอรมันนะครับจึงพร้อมใจกันเรียกเขาว่าอัลเบิร์ตยิ้มแฉ่งและด้วยความที่เขานะครับเป็นผู้นำทางทหารที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกน้องเสมอและการดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีนั้นจึงทำให้ทหารหนุ่มเยอรมันทุกคนนะครับพร้อมใจกันเรียกจอมพลคนนี้ว่าลุงอัลเบิร์ตการรบยังคงยืดเยื้อต่อไปจนกระทั่งช่วงปลายปี1943นะครับพันธมิตรยังมีความพยายามในการเจาะแนวรับของเยอรมันเข้ามาแต่การตั้งรับและอาศัยภูมิประเทศของเยอรมันนะครับชะลอให้ฝ่ายพันธมิตรนั้นตีฝ่ายเข้ามาด้วยความยากลำบากแนวรับของอัลเบิร์ตแคชเชอริงบีบให้ฝ่ายพันธมิตรนั้นต้องจ่ายด้วยชีวิตทหารเป็นจำนวนมากต่อทุกๆหลาที่พันธมิตรเคลื่อนพลเข้ามาเมื่อการรุกฝ่าแนวรบเยอรมันนั้นเป็นงานยากดังนั้นฝ่ายพันธมิตรนะครับจึงอ้อมผ่านมันไปและการอ้อมผ่านแนวรับอันแข็งแกร่งของจอมพลแคชเชอริงก็มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการยกพลขึ้นบกเพราะจากภูมิประเทศของอิตาลีนะครับที่เป็นแนวยาวและมีทะเลนะครับทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของประเทศมันจึงเหมาะอย่างยิ่งแก่การยกพลขึ้นบกหลังแนวรับของเยอรมันปลายเดือนมกราคมปี1944พันธมิตรยกพลขึ้นบกที่แอนซิโอนะครับเพื่ออ้อมผ่านแนวรับกุสตาฟของเยอรมันเข้าไปฝ่ายเยอรมันต้องเร่งรุดสกัดการยกพลขึ้นบกครั้งนี้ให้เร็วที่สุดบริเวณทางหลวงหมายเลข7นะครับจากแอนซิโอมุ่งขึ้นเหนือสู่กรุงโรมโดยผ่านแนวรับซีซ่าในตอนนี้ฝ่ายพันธมิตรนะครับ
คุกคามแนวรับเยอรมันถึง2แนวมีโอกาสสูงที่กรุงโรมนั้นจะถูกตีแตกไม่นานหลังจากนั้นพันธมิตรก็เจาะแนวรับกุสตาฟเข้ามาได้แต่พวกเขายังต้องรบต่อไปเพื่อแย่งยึดมอนเต้คาสิโนนะครับพอถึงช่วงกลางปี1944พันธมิตรยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีนะครับประเทศฝรั่งเศสการบุกเพื่อปลดปล่อยยุโรปเริ่มต้นขึ้นแล้วและนั่นจึงทำให้แนวรบอิตาลีถูกลดความสำคัญลงมาแต่การรบอันดุเดือดยังคงมีต่อไปจอมพลอัลเบิร์ตแคชลิงนะครับยังคงบัญชาการรบร่นถอยได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้เส้นทางสู่เบอร์ลินนะครับผ่านอิตาลีของฝ่ายพันธมิตรนั้นเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่ากรุงโรมจะถูกยึดได้แต่ฝ่ายเยอรมันนั้นก็จัดแนวรับใหม่นะครับนั่นก็คือแนวโกธิกและไม่ว่าจะเป็นแนวรบใดหรือที่มั่นของเยอรมันแห่งใดในอิตาลีลุงอัลเบิร์ตนะครับจะไปปรากฏตัวให้ทหารเยอรมันเห็นเสมอเขาส่งรอยยิ้มของนักสู้นะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเขาเป็นจอมพลที่ทหารเยอรมันนะครับรักและเคารพอย่างมากพอๆกับจอมพลเอร์วินรอมเมลทีเดียวและการตรากตรำตรวจแนวรบนี้เองที่ทำให้เขานะครับต้องพบกับอุบัติเหตุในวันที่25ตุลาคมปี1944รถยนต์ของเขานะครับชนเข้ากับปืนใหญ่กระบอกหนึ่งซึ่งวางตำแหน่งล้ำถนนออกมานะครับรถของเขาพลิกคว่ำและทำให้จอมพลคัชลิงบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะเขาถูกส่งตัวกลับไปรักษาตัวที่เยอรมันเป็นการด่วนในช่วงต้นปี1945นะครับหลังจากความพ่ายแพ้ของเยอรมันในการรุกตัวตอบที่ป่าอาเดนจอมพลแกสฟอนรุนสเตดนะครับผู้บัญชาการแนวรบด้านตะวันตกเขาถูกฮิตเลอร์สั่งปลดจากตำแหน่งนะครับและตำแหน่งผู้บัญชาการแนวรบด้านตะวันตกนี้ตกเป็นของจอมพลอัลเบิร์ตแคชเชอริงมันคือภาระงานที่หนักอึ้งนะครับในการตั้งรับข้าศึกจำนวนมหาศาลโดยที่เขามีกองทัพที่สะบักสะบอมมาจากการรบพร้อมทั้งขาดแคลนทรัพยากรต่างๆจุดจบของไรซ์ที่3กำลังจะมาถึงแล้วและเมื่อข้าศึกนะครับล้อมกรุงเบอร์ลินอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ฆ่าตัวตายพร้อมกับคำสั่งสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสั่งให้กองทัพเยอรมันนั้นทำลายทุกอย่างทิ้งเพื่อให้ข้าศึกนั้นได้ไปเพียงแต่ดินแดนที่ว่างเปล่าแต่แคชลิงนะครับเลือกที่จะวางเฉยและนำพาลูกน้องตนเองนั้นเคลื่อนกำลังออกไปย้อนจำนวนต่อกองกำลังพันธมิตรตะวันตกนอกจากนี้แคชลินนะครับยังพยายามติดต่อกับนายทหารระดับสูงของอเมริกันเพื่อร้องขอให้พวกเขาช่วยเหลือทหารเยอรมันในยูโกสลาเวียซึ่งขณะนั้นพวกเขาทหารเยอรมันที่ยอมจำนวนแล้วถูกสังหารอย่างไร้ความปราณีแต่ทว่าคำขอนี้นะครับไม่ได้รับการตอบสนองพอถึงปี1947นะครับจอมพลอัลเบิร์ตแคชลินถูกจับขึ้นศาลในข้อหาอาชญากรสงครามและหนึ่งในคดีนะครับที่เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนั่นก็คือการสั่งประหารชีวิตทหารหน่วยคอมมานโดนะครับที่ถูกจับกุมตัวได้ในอิตาลีแต่ทนายความของเขาก็นำหลักฐานและพยานมาโต้แย้งนะครับว่าแคชเชอริงไม่ได้เป็นผู้สั่งการนะครับให้ประหารชีวิตทหารหน่วยคอมมานโดซึ่งถูกจับกุมตัวได้เหล่านี้แต่เป็นฝีมือของนายพลแอนตันดอสเลอร์นะครับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาซึ่งยึดถือคำสั่งปฏิบัติเกี่ยวกับคอมมานโดที่อดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับสั่งการให้ทหารทุกหน่วยหากจับกุมทหารหน่วยคอมมานโดฝ่ายพันธมิตรได้ให้ประหารชีวิตทันทีทนายความของแคชลิงนะครับโต้แย้งว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับคำสั่งในการประหารใดๆและเป็นตัวของดอสเลอร์เองที่สั่งประหารหาใช่แคชลิงแต่นอกจากคดีนี้แล้วนะครับชื่อของจอมพลอัลเบิร์ตแคชลิงก็ยังพัวพันกับการสั่งการสังหารพลเรือนอิตาลีนะครับจำนวน335คนในถ้ำอาร์เจนไทน์ในเดือนมีนาคมปี1944แต่ทนายความของแคชลิงนะครับก็โต้แย้งว่าพลเรือนเหล่านี้เป็นสมาชิกของกองกำลังต่อต้านนะครับซึ่งซ่องสุมกำลังพลนะครับอยู่ภายในถ้ำอาเดียไทยแต่สุดท้ายแล้วศาลนะครับตัดสินว่าเขามีความผิดและเขาถูกตัดสินโทษประหารชีวิตข่าวคราวการตัดสินโทษของจอมพลอัลเบิร์ตแคชลิงก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับและท่าทีของผู้คนต่างๆโดยเฉพาะเหล่าบรรดาอดีตทหารผ่านศึกเยอรมันนะครับที่เคยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาแสดงท่าทีไม่พอใจและเริ่มรวมกลุ่มจะประท้วงนะครับคำตัดสินของศาลและพวกเขายืนยันไม่เสียเดียวกันว่าลุงอัลเบิร์ตหรืออัลเบิร์ตยิ้มแฉ่งคนนี้คือทหารและเขาเป็นชายชาติทหารด้วยตัวและหัวใจรวมทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับพรรคนาซีหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคแม้แต่จอมพลของอดีตข้าศึกนะครับอย่างจอมพลเซอร์แฮโรอเล็กซานเดอร์แห่งกองทัพอังกฤษเขียนจดหมายส่วนตัวไปหานายกรัฐมนตรีอังกฤษซึ่งขณะนั้นก็คือคลีเมนต์เอ็ดลีนะครับเพื่อให้อังกฤษนะครับหาทางแทรกแซงคำตัดสินนี้
โดยเนื้อความจดหมายบรรยายว่าผมไม่มีข้อเรียกร้องใดๆต่อการกระทำของจอมพลอัลเบิร์ตแคสเซอริงเขาและทหารของเขาสู้รบกับเราอย่างสมศักดิ์ศรีนอกจากนี้เหล่าบรรดานายพลคนอื่นๆนะครับทั้งของอังกฤษและอเมริกันที่เคยสู้รบกับเขาทั้งในแอฟริกาเหนือซิซิลีและอิตาลีแสดงท่าทีให้มีการลดโทษแก่จอมพลอัลเบิร์ตแคสเซอริงและในบรรดาบุคคลสำคัญเหล่านี้นะครับก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับวินสตันเชอร์ชิลล์รวมอยู่ด้วยด้วยความร่วมมือนะครับและข้อเรียกร้องจากทุกๆคนทุกๆฝ่ายทำให้คดีของเขาได้รับการพิจารณาคดีใหม่นะครับและมีการกลับคำพิพากษาและตัดสินให้เขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตจนกระทั่งปี1952นะครับเขาถูกปล่อยตัวเนื่องจากสุขภาพย่ำแย่ลงแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาสุขภาพนะครับเขาก็ยินดีให้ความช่วยเหลือในฐานะของที่ปรึกษาแก่กองทัพเยอรมันในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2แคสเซอริงนะครับใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยการเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Soldat bis zum letzten Tag ซึ่งแปลว่าเป็นทหารจนวันสุดท้ายจอมพลอัลเบิร์ตแคสเซอริงนะครับเสียชีวิตในวันที่16กรกฎาคมปี1960ด้วยวัย74ปีพิธีฝังร่างของเขาถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีทหารนะครับที่เคยอยู่ใต้การบังคับบัญชาของเขาอดีตนายพลเยอรมันหรือแม้กระทั่งอดีตสมาชิกของพรรคนาซีนะครับมาร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของจอมพลอัลเบิร์ตแคสเซอริงนะครับหรือลุงอัลเบิร์ตของทหารเยอรมันอีกหนึ่งจอมพลคนสำคัญนะครับของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ